ค่ะครับเห็นได้ข่าวว่าวันนี้คุณแอมก็เตรียมแขกในรายการนะครับซึ่งเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยนะครับดูจากคนที่ติดตามคลับเฮาส์นะครับก็หนาตาขึ้นมาเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเกณฑ์มาหรือเปล่านะเนี่ยขอให้วันนี้ครับค่เชะิญเลยครับอ๋อจะบอกว่าวันนี้น้องปิ่มค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นเหมือนแบบทีมคนรุ่นใหม่ไฟแรงของชาวเสถียรธรรมสถานแล้วก็เป็นเหมือนเด็กๆที่พี่ป้าน้าอาในเสถียรเห็นการเติบโตก็เลยมีกองเชียร์เข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะได้เลยครับถ้างั้นเนี่ยก่อนที่จะมาคุยกับน้องปิ่มใช่ไหมให้คุยแอมเอาให้ฟังอินโทรนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องปิ่มเป็นคนแนะนำตัวเองให้กับผู้ฟังในคลับเฮาส์นะครับอีกถัดไปเลยครับได้ค่ะจริงๆแอมรู้จักกับน้องปิ่มมาตั้งแต่แอมเริ่มเข้าเสถียรธรรมสถานแต่ว่าที่ได้เจอน้องปิ่มเนี่ยเห็นน้องปิ่มทําทุกอย่างมาเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นน้องปิ่มมาร่วมงานด้วยกันในงานเชฟเทเบิลนะคะตาราเทเบิลก็เลยเห็นการเติบโตของน้องปิ่มจากที่เป็นเด็กน้อยที่เราเห็นเป็นเด็กน้อยเนี่ยตอนนี้วันนี้น้องปิ่มมาเป็นหัวหน้าที่ควบคุมอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเหมือนเป็นร้านอาหารในเสถียรธรรมสถานซึ่งปิ่มก็ได้กระทบไหล่เชฟคนดังเยอะมากมายแล้วก็นำสิ่งต่างๆเข้ามาปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้กับเสถียรธรรมสถานอู่ข้าวอู่น้ำค่ะครับถ้างั้นขอต้อนรับน้องปิ่มเข้าสู่คลับเฮาส์นะครับสวัสดีครับน้องปิ่มธรรมสวัสดีค่ะพ่อเอกครูแอมค่ะครับค่ะก่อนอื่นให้น้องปิ่มช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับเผื่อคนที่ฟังข่าวเขาจะได้รู้จักนะว่าเราเป็นใครทำอะไรมาบ้างครับค่ะปิ๋มเติบโตจากเสถียรธรรมนะคะโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่นี่ทำงานอยู่ที่เสถียรธรรมอยู่แล้วค่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้ามาทำงานที่เสถียรเนี่ยคุณพ่อเคยทำงานอยู่ที่ค่ายมวยมาก่อนค่ะก่อนที่จะเข้ามาที่เสถียรค่ะแล้วก็พอปิ่มอายุประมาณสัก9เดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเข้ามาทำงานที่เสถียรธรรมโดยที่นายผู้ชายอะค่ะท่านที่สร้างค่ายมวยสอพลจิตอะค่ะแนะนำให้เข้ามาช่วยสร้างเสถียรธรรมให้คุณยายจ๋าค่ะค่ะนายผู้ชายในที่นี้ก็คือคุณตาเสถียรเสถียรสูตรค่ะแล้วก็ชายค่ะครับผมก็เลยก็เห็นเสถียรธรรมสถานมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะความทรงจำแรกอ่ะพอเรานึกถึงเสถียรธรรมสถานนะเรานึกถึงอะไรครับปิ๋มถ้าวัยเด็กเลยเนี่ยหนูจำได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยจะมีคือคุณพ่อเนี่ยค่ะเข้ามาที่เสถียรคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าสิ่งแรกที่คุณพ่อทําเนี่ยก็คือคุณพ่อเข้ามาสร้างกรงสุนัขก่อนเพราะว่าตอนนั้นคุณยายจะมีสุนัขเยอะมาก เราก็จะจําภาพที่จะมีสุนัขอยู่ในกรงเยอะๆอะค่ะแล้วก็วิถีชีวิตที่คุณยายทํางานตั้งแต่การปลูกต้นไม้การรดน้ําเราจะเห็นวิถีชีวิตอันนี้ประจําเลยค่ะ ครับคุณยายเป็นคนทำหรือว่าน้องปิ่มได้เห็นด้วยกันได้เห็นคุณยายทำค่ะแล้วตอนนั้นเรานึกถึงยังไงบ้างมีความซึมซับในเรื่องของความเป็นเสถียรธรรมสถานยังไงบ้างครับคุณยายสอนให้เรารู้จักรักต้นไม้อ่ะค่ะสอนให้เราเรียนรู้การรักต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมีชีวิตแล้วก็มีประโยชน์กับเรามากครับผมค่ะนั่นคือความทรงจำที่เราเห็นเนอะคุณแอมครับใช่ค่ะแล้วก็มีคำสงสัยอันนึงว่าแล้วถ้าทุกคนที่เข้ามาในเสถียรตอนแรกๆอะค่ะคุณยายมักจะจับให้นั่งรวมๆกันแล้วก็แบบเหมือนแบบสอนร้องเพลงทำกิจกรรมวงกลมอะไรเงี้ยปิ่มได้มีอะไรหรอกนะแม่อันนั้นน่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะหนูนึกชื่อไม่ออกบ้านสายสัมพันธ์นะคะใช่ใช่ค่ะจะเป็นกิจกรรมบ้านสายสัมพันธ์นะคะกลุ่มแม่ลูกหลานๆอย่างเงี้ยค่ะอืมครับ
รู้สึกว่าปิ่มจะทำอะไรอยู่แน่ๆเลยนะอ๋อต้องขอโทษที่ค่ะพอดีน้องหมาน้องหมาเล่นของครับทำไมนะกัดของเล่นเหรอครับค่ะได้ค่ะแล้วได้เนี่ยค่ะพ่อเอในเสถียรธรรมสถานใช่ไหมคะคุณยายก็จะมีแบบทีมแม่ๆที่เป็นทีมบ้านสายสัมพันธ์ที่จะเอาลูกๆมาเลี้ยงร่วมกันแล้วก็มีทีมลูกๆของเหมือนทีมคณะทำงานซึ่งปิ่มก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำคุณพ่อคุณแม่ของปิ่มเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานที่ช่วยสร้างเสถียรธรรมสถานแล้วก็ให้ปิ่มเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วคุณยายก็จะชอบสอนว่าเนี่ยคือวงศาคณาญาทุกคนจะต้องเลี้ยงลูกซึ่งกันและกันปิ่มก็จะเป็นเด็กน้อยที่ได้รับการเหมือนแบบดูแลจากพี่ป้านะ้าอาผู้ใหญ่ทุกๆคนในเสถียรธรรมสถานก็คือเหมือนถ้าเราเป็นเด็กหนึ่งคนเราก็จะมีแม่เป็นสิบเลยค่ะแล้วก็มีพ่อเป็นสิบเราก็สามารถเรียกทุกคนว่าพ่อว่าแม่ได้แล้วก็คุณยายจะชอบสอนว่านี่คือความปลอดภัยถ้าเราอยากให้ลูกของเราปลอดภัยเราก็ต้องเหมือนเปิดใจดูแลลูกคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้เราค่ะทีนี้อยากให้ปิ่มเล่าตอนเด็กๆนิดนึงนอกจากความประทับใจที่ปิ่มได้เห็นคุณยายปลูกต้นไม้แล้วมีความประทับใจอื่นไหมคะก่อนปิ่มจะโตขึ้นมาแล้วก็มาทำหน้าที่ในด้านการดูแลครัวมันมีเส้นทางของการเดินทางจากต้นไม้มาสู่ครัวของปิ่มเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่ปิ่มจะเข้ามาดูแลครัวนะคะก็ได้ผ่านงานหลายๆด้านนะคะคุณยายก็จะให้เราทำทุกอย่างเลยที่เสถียรธรรมสถานที่เราสามารถช่วยคุณยายได้ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำทำสวนแล้วก็เปิดร้านกาแฟที่เรียกว่าร้านชมสวนค่ะช่วงนั้นจะเรียกว่าร้านชมสวนเป็นร้านน้ำให้เราเข้าไปดูแลนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมธรรมยาตราค่ะกิจกรรมธรรมยาตราคือการที่เดินทางกับหลวงพ่อองค์ดำไปกับโรงพยาบาลต่างๆเนี้ยค่ะให้บุคลากรการแพทย์แล้วก็ให้ผู้ป่วยได้สักการะอะค่ะครับผมเดินไกลไหมครับถึงไปทุกจังหวัดเลยค่ะแล้วเราได้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้นอะเราได้เห็นญาติผู้ป่วยที่บางคนเขาไม่สามารถที่จะพาผู้ป่วยไปวัดหรือว่าไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะว่าบางเคสนี่คืออยู่ลงมาตลอดบางท่านนี่เห็นแค่หลวงพ่อคือเขาก็น้ำตาไหลแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกปิติแล้วก็ซาบซึ้งบางท่านไม่ได้มีโอกาสที่แม้แต่สวดมนต์ทำวัดเย็นอย่างเงี้ยค่ะครับก็เราก็ถือว่าเราไปการเป็นการสร้างโอกาสให้คนเหล่านั้นถูกไหมใช่ค่ะค่ะแล้วก็ปิ่มเองในช่วงที่เดินทางไปกับพระองค์ดำพระพุทธรูปพระชเชนตินลันทาใช่ไหมคะแล้วปิ่มก็ได้เห็นผู้ป่วยต่างๆนานาไปรอบๆอย่างที่ปิ่มเล่าให้ฟังแล้วอะค่ะทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณพ่อเอซึ่งอยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใกล้ใจปิ่มเลยก็คือคุณแม่ของปิ่มมีช่วงหนึ่งที่เหมือนจะไม่สบายใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะพอดีตอนคุณแม่เป็นสโตรกอะค่ะเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วปิ่มได้ใช้ประสบการณ์ตอนที่เดินทางไปกับพระองค์ดำเนี่ยมาดูแลคุณแม่ยังไงบ้างคะหรือได้เห็นคุณยายทำอะไรบ้างแล้วปิ่มมาแชร์คุณแม่ไหมเป็นยังไงบ้างจากภาพที่เห็นคุณยายก็จะเวลาที่คุณยายไปเยี่ยมคนป่วยหรือผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะคุณยายสิ่งที่ปิ่มเห็นและปิ่มมารู้คือคุณยายจะใช้ความเมตตาความอ่อนโยนในการสัมผัสในการพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเราเอาตรงนี้มาใช้ในการดูแลคุณแม่ด้วยไหมเอ่ยใช่ค่ะก็เอาเวลากลับมาดูแลแม่เนี่ยเราก็จะคือคุณแม่อยากได้อะไรหรือต้องการอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้ทุกอย่างค่ะก็จะพูดให้แม่รู้สึกสบายใจไม่เครียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะปิ๋มคุณแม่ดีขึ้นเยอะค่ะก็เดินคล่องขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะสบายใจขึ้นจะไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยได้ตอนก็คือทำได้เยอะทำได้เยอะแล้วตอนนั้นเราเป็นทุกข์ไหมอ่ะตอนนั้นเป็นทุกข์ไหม
หนูว่าตัวหนูไม่ทุกข์ที่แม่ป่วยค่ะเพราะว่าเราต้องเข้มแข็งให้ท่านเห็นครับค่ะแล้วคุณยายจ๋าได้สอนอะไรเราช่วงนั้นไหมมีโอกาสได้คุยกับคุณยายไหมครับช่วงนั้นคุณยายไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลหนูก็จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีใจที่คุณยายไปหาแม่จำคำพูดอะไรที่คุณยายพูดกับคุณแม่ได้บ้างไหมที่จะมาเล่าให้คนอื่นฟังเป็นข้อคิดในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าอะไรที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับก็คงเป็นคำพูดที่แบบว่าให้เรากลับมาดูแลใจตัวเองอะค่ะหนูก็อธิบายไม่ถูกค่ะเข้าใจเลยเข้าใจคำนี้ที่คุณยายสอนปิ่มเลยเพราะว่าตอนถ้าเทียบเคียงกันก็คือเหมือนตอนที่คุณพ่อแอมป่วยใช่ไหมคะคุณยายก็จะไม่ได้สอนให้เราไปดูแลพ่อนะแต่คุณยายสอนให้เรากลับมาดูใจตัวเองให้แข็งแรงถ้าเราเข้มแข็งแข็งแรงเรามีความสุขทุกอย่างของเรามันก็จะเป็นหลักให้กับคนอื่นได้อะไรประมาณนี้ไหมคะปิ่มค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าพอดีหนูก็อธิบายไม่เป็นนะแต่คือหนูเข้าใจที่ยายพูดยายสอนเนี่ยค่ะเอ็นดูมากค่ะคุณพ่อครับผมก็อยู่ตั้งแต่6เดือนเลยเนาะที่ทางด้านเสถียรใช่ไหมครับก็น่าจะผูกพันประมาณ9เดือน9เดือนทันที9เดือน6เดือนก็ไม่ถูกนะผิดไป3เดือนนะครับก็น่าจะผูกพันพอสมควรเลยอ่ะเห็นคุณแอมเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเลือกเรียนการโรงแรมอ่ะครับอ๋อใช่ค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าคณะการโรงแรมเนี่ยกำลังแบบดังแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเรียนเราอยากเรียนการโรงแรมเรายังไม่ได้เจาะจงว่าเราจะเป็นฟรอนต์หรือว่าทำงานอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเราอยากเรียนการโรงแรมอ่ะทำไมอ่ะมีเหตุผลไหมครับจะเกรงว่าที่เขาฮิตกันเนี่ยหรือว่าเราคิดว่าไอ้สิ่งเราจะเรียนอ่ะสักวันนึงอาจจะได้กลับมาช่วยที่ทางด้านเสถียรด้วยช่วงแรกๆยังไม่ได้คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรจากเราแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มคิดถึงว่าในเสถียรเรามีทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มคิดมากขึ้นแล้วพอเราเรียนหลายๆปีแบบปี2ปีแล้วเงี้ยค่ะเราก็เริ่มคิดว่าถ้าเราเรียนเรื่องอาหารเราจะมาช่วยอะไรคุณยายได้บ้างถ้าเราเรียนรู้เรื่องน้ำเราจะมาช่วยอะไรคุณยายได้บ้างเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสในการดูแลร้านน้ำชมสวนมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเรียนก็มีการทำน้ำเหมือนกันก็คือมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ถึงแม้เราจะไม่ได้มีประสบการณ์จากการไปทำงานโรงแรมจริงๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ก็คิดว่าเอามาเชื่อมได้อยู่ดีเพราะมันเป็นงานบริการเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะครับผมแล้วรู้สึกสนุกไหมในการเรียนโรงแรมในครั้งนั้นสนุกค่ะครับสนุกยังไงครับสนุกหนูว่ามันได้เรียนรู้หลายอย่างอะค่ะเช่นเราไม่ได้เรียนเพื่อเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเขาจะสอนเราทุกอย่างเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการเขาเรียกว่าอะไรอะการเอื้อเฟื้อ hospitality ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะคือการโรงแรมมันจะรวมทั้งหมดเลยอะค่ะครับผมคุณแอมเมื่อกี้คุณแอมจะถามอะไรนะครับโทษทีอ๋อค่ะจะถามปิ่มค่ะเพราะว่าจริงๆจากที่เหมือนเคยใกล้ชิดน้องมาก่อนหน้าเนี้ยน้องเป็นคนไม่ชอบทำกับข้าวค่ะคุณพ่อเป็นคนแบบชอบดูอะไรตอนนี้มาดูอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแต่ไม่ชอบทำกับข้าวด้วยไหนปิ่มลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแล้วปิ่มอย่างที่ครูบอกอะค่ะว่าปิ่มไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวแต่ปิ่มเป็นคนที่ชอบดูรายการทำอาหารแต่แค่อยากทำเป็นเราไม่ได้อยากเป็นเชฟเราแค่อยากทำอาหารเป็นเพราะว่าเราทำอาหารไม่เป็นเลยครับจุดประสงค์มีเท่าไหร่
ชอบดูรายการอาหารชอบดูเพราะอะไรเพราะว่าพิธีกรหรือว่าวิธีการหนูชอบดูเวลาที่เขาแบบการปรุงการจัดจานอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูสามารถเอามาปรับใช้กับเสถียรได้ถึงแม้หนูจะทำอาหารไม่เป็นอ๋อเข้าใจละก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าพึ่งตรงมันก็เป็นเหมือนกับการภาวนาไกลๆไหมอะในการที่แบบจะต้องมีอุปกรณ์อะไรพร้อมที่จะใช้อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าเราใช้ในสิ่งใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะได้เริ่มเอามาใช้กับพี่เสถียรเลยไหมพอได้ดูบ่อยๆแล้วเนี่ยครับใช่ค่ะมีหลายงานเลยเล่าให้ฟังได้ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมมีงานไหนบ้างที่ได้ใช้เนี่ยเท่าที่หนูจำได้หนูรู้สึกว่าหนูจะชอบงานที่ต้อนรับแขกต่างชาติอะค่ะมีหลายงานอยู่เหมือนกันที่เราจะต้องมาจัดโต๊ะเซตอาหารเองครีเอทเองว่าจะต้องทำอะไรยังไงให้คณะต่างชาติภูมิใจหรือว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีชอบต่างเท่าที่นะทำไมชอบต่างชาติแล้วคนไทยล่ะมันมีความต่างกันยังไงอะปิ๋มคนไทยกับคนต่างชาติในการต้อนรับเขาเนี่ยค่ะสำหรับต่างชาติเอาต่างชาติก่อนเนาะหนูรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เขาประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาทั้งที่เขามาเมืองไทยครั้งแรกอ่ะครับค่ะคือสมมติเขามาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยหนูอยากทำเซตทั้งหมดเนี่ยให้เขาประทับใจติดใจเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้มีโอกาสมาเมืองไทยอีกไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าอย่างเป็นคนไทยเนี่ยคือเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็คืออาจจะไม่พิเศษเท่ากับคนต่างชาติซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือเหมือนกับเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยในการต้อนรับเขานี่ค่ะครับผมเราได้เรียนรู้อะไรจากในการทำตรงนั้นไหมเราเป็นทุกข์ไหมเราเหนื่อยไหมครับในการที่แบบมีเคยมีลูกค้าซึ่งเขาไม่ประทับใจในสิ่งที่เราทำไหมหมายถึงว่าเวลาเราจัดอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ได้ครับไม่มีเลยนะคะทุกคนคือชื่นชมหมดเลยค่ะค่ะแล้วปิ่มเคยเล่าให้ฟังด้วยว่าเวลาที่สมมติว่าอย่างถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะแบบชื่นชมในสิ่งที่เรากินใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยปิ่มก็ได้ tips and tricks จากแบบว่าลูกค้าชาวไทยเช่นกันใช่ไหมคะไหนลองเล่าเรื่องไข่เจียวให้ฟังได้ไหมคะอ๋ออันที่หนูเคยบอกว่าหนูทำอาหารไม่เป็นเลยค่ะแม้แต่ไข่เจียวหนูก็ทำไม่เป็นแล้วก็ได้มาดูแลอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยสิ่งแรกในการทอดไข่เจียวเนี่ยบางคนคิดว่าง่ายแต่ที่จริงมันไม่ง่ายเลยนะคะเวลาเราทอดไข่เจียวเนี่ยมันจะมีทริคบางทีเราจะต้องแบบพอเราเทไข่ลงกระทะร้อนๆอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ตะหลิวเนี่ยค่ะเขี่ยเขาเรียกว่าเขี่ยไข่ขึ้นมาเพื่อให้ไข่มันลงไปข้างล่างอีกทีนึงเพื่อให้มันหนามันนุ่มอะค่ะก็มีเทคนิคพิเศษใช่ใช่มันจะมีเทคนิคซึ่งเทคนิคเนี้ยเราไม่ได้เป็นของเราเองซึ่งลูกค้าที่สั่งเราเนี่ยเขาก็สอนเรามาเหมือนกันว่าน้องต้องทำอย่างนี้นะคะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทำมาที่ปิ่มได้จากในครัวค่ะจากคุณยายจ๋าแล้วก็เหมือนแบบพี่มเชื่อว่าคุณยายจ๋าจะสอนคนในแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วในความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วความเป็นปิ่มมีคำสอนของคุณยายอันไหนที่ปิ่มรู้สึกว่าแบบโหมันใช้ได้จริงๆเลยมีไหมคะคำประโยคนี้เลยค่ะอันนี้หนูใช้ตั้งแต่เรียนจนโตขึ้นมาหนูก็ยังใช้อยู่ยอมตนลืมเลยยอมตนให้คนใช้ฝึกยอมตนใช้คนใช่ใช่ค่ะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนเพื่อใช้คนไม่รอให้ใครใช้3คำนี้หนูว่ามันใช้ได้กับทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกคนนะคะแล้วได้เอามาใช้จริงๆตอนไหนไหมตอนที่เราประสบแบบอะไรอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเตือนขึ้นมามีบ้างไหมครับสำหรับการทำงานใช้ได้ทุกเวลาทุกนาทีเลยค่ะพ่อเอจริงจังครับลองเล่าค่ะคุณพ่อค่ะเจอเลยครับเจอเลยครับอ๋อแอมจะบอกว่าเนี่ยเนื่องจากปิ่มเป็นสาวน้อยที่ขี้อายมากเราก็เลยมีแบบว่าพี่อีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นเชฟใช่ไหมคะเชฟกี้ที่อยู่ด้านล่างนะคะคุณพ่อ
เราจะ invite เชฟกี้ขึ้นมายังไงดีนะเอออะไรครับเดี๋ยว invite to speak ครับเชฟกี้ขึ้นมาแล้วครับaccept แล้วก็ต้องคุยด้วยสวัสดีครับเชฟกี้แนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะกี้ค่ะคราวที่แล้วเราได้ทักทายกันไปบ้างแล้วเนาะใช่แล้วครับเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาฟังครับเราคุยกันนะครับก็คือลูกศิษย์คนโปรดเลยหรือเปล่าครับโอ้ไม่ค่ะอาจจะเป็นลูกศิษย์ที่ถูกเขกหัวบ่อยที่สุดละกันค่ะเอาไม่โปรดเลยนะก็มีคำน้องค่ะกี้เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นการเติบโตของน้องปิ๋มจากที่สมัยแบบว่าอู่ข้าวอู่น้ำครั้งแรกๆที่แบบเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเห็นอาหารก็เหมือนเดิมแล้วก็แต่พอตั้งแต่มีแบบว่าปิ๋มเข้าไปเหมือนแบบดูแลอะไรเงี้ยค่ะกี้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอู่ข้าวอู่น้ำหรือการเติบโตของน้องปิ๋มเป็นไงบ้างก็เหมือนเราเห็นเด็กคนหนึ่งในบ้านที่ได้มีโอกาสเนาะแล้วก็เหมือนได้เห็นเขาโตไปในทิศทางที่น่าจะเหมือนได้คนพบตัวเองอะค่ะแต่เราอะแอมตะกี้ฟังอยู่แอมมีคำถามจะถามน้องปิ่มแหละพอดีฟังเราก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าปิ่มไม่ได้ชอบทำกับข้าวเพราะว่าเหมือนพอไปเหมือนเวลาไปช่วยงานคุณยายที่เสถียรนะคะก็จะเห็นปิ่มอยู่ในครัวแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรสปิริตก็จะทำอะไรก็ช่วยตลอดเลยก็ไม่ดูไม่ได้โอดโอยหรืออะไรปิ่มก็จะยินดีเต็มใจที่จะซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องอ่ะทีนี้จากคนที่ไม่ชอบทำกับข้าวแล้วตอนนี้ปิ่มชอบทำกับข้าวหรือยังจ๊ะเริ่มชอบค่ะแต่ว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นสุดเพราะว่าเป็นคนรู้สึกปรุงแล้วมันไม่นิ่งไม่นิ่งเพราะอะไรอ่ะแบบวันนึงอร่อยวันนึงไม่อร่อยใช่ประมาณนั้นค่ะพิกกี้บางทีเหมือนรสชาติเรารู้สึกว่าเมื่อวานเราทำอร่อยแต่พอเราทำอีกทีมันไม่เหมือนเมื่อวานอ่ะอืมแล้วหงุดหงิดไหมไม่หงุดหงิดค่ะถ้าทำกินเองนะคะแต่ถ้าทำให้คนอื่นหงุดหงิดเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วปิ่มคิดว่าเพราะอะไรอ่ะเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่อร่อยวะเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยหนูก็ตั้งคำถามแล้วคิดว่าหนูคงเป็นคนที่แบบว่าเป็นลิ้นจระเข้มั้งคะกินอะไรก็อร่อยเราว่าบางทีอ่ะถ้าเราทำลองแต่อาจจะต้องลองสังเกตตัวเองว่าเราได้อยู่ตรงบางครั้งเวลาเราปรุงเราเพลินเราอาจจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทำตรงหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วก็วัตถุดิบเป็นไปได้เพราะว่าเราดีกว่าวัตถุดิบแต่อยากรู้ว่าแล้วแต่ตอนหลังนี่คือเพราะปิ่มก็ต้องทำกับข้าวนะทำกับข้าวทุกวันเลยในอู่ข้าวอู่น้ำอ่ะค่ะแล้วได้เอาประสบการณ์ที่ตัวเองทำอย่างเงี้ยค่ะได้มาแอพพลายเป็นจานอื่นๆบ้างไหมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขายในอู่ข้าวอู่น้ำแต่ทำกินเองทำให้เพื่อนกินหรือทดลองจานใหม่ๆอะไรเงี้ยมีไหมคะอยากจะทำค่ะแต่ว่ายังไม่เคยลองเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการจะแอพพลายอาหารดัดแปลงอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะพิกกี้เหมือนมันมีความกลัวอยู่อะค่ะเช่นถ้าเราจะเอานี้มาใส่มันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยข้ามันไปเลยลูกกำลังพยายามอยู่ค่ะคุณพ่อเคยทานอาหารที่อู่ข้าวอู่น้ำไหมคะยังไม่เคยเลยครับน่าเสียดายนะพอเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องแวะไปหาน้องติ๋มละนะเผื่อจะทำอะไรให้กินอะไรเป็นอาหารจานเด็ดครับจานเด่นที่ลูกค้าชอบก็คือจะผัดสามเหม็นค่ะคุณพ่อถ้าท่านใดที่ชอบผัดสามเหม็นสามเหม็นเป็นยังไงสามเหม็นสามเหม็นเหรอใช่สามเหม็นค่ะเหม็นแรกก็จะเป็นกระเทียมเหม็นที่สองเป็นสตอเหม็นที่สามจะเป็นชะอมค่ะแล้วจะเอาสามสิ่งนี้มาผัดรวมกันใส่วุ้นเส้นนั่นก็จะกลายเป็นผัดสามเหม็นโอเคเดี๋ยวจะไปลองต้องถามเชฟกี้มีวิธีในการพรีเซนต์ยังไงอีกไหมครับเผื่อจะเป็นแบบจานเด็ดคือเราคิดว่าน้องปิ่มแค่ต้องเราคิดว่าปิ่มเองมีโอกาสมากมากเลยค่ะเวลาเราเห็นเด็กในบ้านเนี่ยการที่ปิ่มได้คุกคีกับมันไม่ใช่แค่เราอะนะคะเพราะแบบคนที่เดินเข้ามาหาคุณยายจ๋าคุณแม่อาสาสมัครหรือคนอื่นที่ล้วนมีความสามารถและปิ่มเองก็ได้มีโอกาสทำงานใกล้ๆ
ผู้คนเหล่านั้นเนาะไม่ต้องนับไม่นับตัวรวมเราหรอกแต่คนอื่นที่เก่งกว่าเราเนี่ยแบบอาสาเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็เราคิดว่าปิ่มเองได้มีโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้จากอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วก็เราคิดว่าประสบการณ์การเก็บเกี่ยวการอยู่ใกล้ๆและการได้เรียนรู้เนี่ยอย่างเดียวที่เราอาจจะต้องโยนทิ้งแต่คิดว่าปิ่มรู้อยู่แล้วที่ปิ่มพูดก็คือต้องโยนทิ้งความกลัวออกไปอะค่ะแล้วก็เราแค่ต้องลองอะเรารู้สึกว่าความผิดพลาดทุกอย่างมันคือสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างของกี้อ่ะอันนี้เราต้องบอกเลยมันจะมีเมนูหนึ่งที่ลูกค้าชอบทานมากเป็นเป็ดไอ้เป็ดอบใบชาอะไรของกี้เนี่ยสุราใบยานจริงๆกี้ไปได้อินสปายมาตอนเดินทางไปต่างประเทศนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเอาอันนี้มาใส่กับนี้มันต้องอร่อยแน่เลยแล้วเราก็ลองทำในคอนโดสมัยก่อนอยู่คอนโดแถวสาทรค่ะแบบไฟเกือบไหม้บ้านอ่ะคือทำแล้วทิ้งอยู่ประมาณ10รอบเพราะมันไม่อร่อยแต่เราทำให้เรากินเองก่อนอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าครั้งแรกก็ไม่อร่อยครั้งสองก็ไม่อร่อยทำจนกว่ามันจะอร่อยอะค่ะจนกว่าอร่อยครับค่ะหรือแบบขนมปังบางอย่างที่เราลองทำเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กทำแล้วเราก็ทิ้งทำมันไม่มีทางที่เราจะทำอะไรแล้วมันอาจจะเวิร์กเลยแต่เราคิดว่าประสบการณ์ถ้าเราทำไปเรื่อยเราจะเริ่มรู้อะค่ะเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ควรใส่อันนี้ควรจะใส่มากอันนี้ควรจะใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆจะค่อยๆผิดน้อยลงหมายความว่าอย่างแรกๆอย่างที่ทำทีนี้แบบเคว้งทิ้งเป็นว่าเล่นน่ะไม่ได้พูดให้เขาเรียกอะไรอ่ะwaste นะคะแต่หมายความว่าถ้าเราเหมือนอยากที่จะทดลองอะไรบางอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องยอมรับกับความผิดพลาดให้ได้นะหรือบางทีก็ต้องทนกินไปกี้จำได้ต้องถามครูแอมว่าจำได้ไหมที่ครูแอมเคยขี่รถจักรยานเอาไข่ตอนแรกๆที่ครูแอมเลี้ยงไข่แล้วเป็นช่วงที่กี้ทดลองทำไอ้ไข่ดาวน้ำเนี่ยแล้วมันไม่อร่อยอ่ะซื้อเป็นแพ็คๆทำแล้วทิ้งแล้วก็ครูแอมเนี่ยแหละที่เป็นคนเอาไข่ที่บ้านมาให้เราลองแล้วคนพบว่าอ๋อมันอยู่ที่ไข่มากกว่าที่อุณหภูมิน้ำด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้ครูแอมจำได้ปะจำได้เรื่องไข่กี้เข้าเรื่องได้ดีมากเลยแต่ช่วงนั้นขี่จักรยานเอาไข่ไปส่งให้กี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเมื่อกี้กี้เล่าว่าเวลากี้ทำอ่ะกี้จะเป็นคนชิมอาหารแต่รู้ไหมว่าเวลาที่ปิ่มทำอาหารทดลองเมนูใหม่ๆเนี่ยคนชิมก็คือคุณยายจ๋าแหละ Whoa. เรื่องไข่เหมือนกัน ตอนนั้นพาคุณยายได้ทานไข่ตุ๋นที่ร้านโคเคนใช่ไหมคะแล้วก็แบบปิ่มแล้วก็ชวนปิ่มไปทานให้รู้ว่าเนี่ยเมนูเนี้ยยายชอบมากเลยแบบไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยแล้วปิ่มก็มาลองหัดทำทั้งแปะกล้วยใช่ไหมตอนนั้นจะบำรุงคุณยายปิ่มเล่าเรื่องตอนที่ปิ่มต้องมาหัดทำเมนูอะไรพวกนี้ให้ฟังหน่อยสิคะคือตอนนั้นก็ทดลองอะค่ะว่าทำยังไงไข่ร้านพี่อะไรนะคะลืมชื่อพี่คิงพี่คิงอะถึงได้นุ่มเนียนอร่อยขนาดนี้เราก็เซิร์ช Google เลยค่ะเซิร์ช Google ด้วยว่าอ๋อจะต้องใส่น้ำเท่านี้เราก็ลองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าเนื้อมันไม่เนียนมันไม่เด้งมันยังเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือพอกินแล้วมันยังกับแบบกระด้างกระด้างอยู่อ่ะแล้วทำยังไงต่อตอนนี้ทำได้ยังตอนนี้ทำได้ยังตอนนี้หายไปนาน ตอนนี้หายไปนานเดี๋ยวจะต้องกลับไปลองทำอีกรอบลองทำใหม่ลูกใช่มันจะต้องเนียนให้ได้นุ่มให้ได้อร่อยให้ได้สิจะได้ทำให้ยายจ๋าทานเอาแต่คุณยายจ๋าเป็นคุณยายจ๋าก็จะเชียร์อัพลูกหลานตลอดเวลาก็คือไม่ว่าอะไรมันจะอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยคุณยายก็จะแบบทานได้หมดคำก็จะยิ้มครับผมนี่ต้องถามน้องปิ่มอย่างนี้ดีกว่าถ้านึกถึงคุณยายจ๋านะเรานึกถึงอะไรอ่ะถ้านึกถึงคุณยายจ๋าเรานึกถึงอะไรหนูขอนึกถึงคำพูดแล้วกันค่ะเวลาคุณยายจ๋าเจอหน้าปิ่มทุกครั้งยายจ๋าจะถามปิ่มเสมอว่าปิ่มเธอเห็นใช่ไหมเวลายายทำอะไรเนี่ยไม่เคยมีไม่สำเร็จคำถามนี้มันจะทำให้เรารู้สึกสู้กับทุกงานที่เราได้รับอะค่ะคือพอเราเห็นคุณยายแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าแบบไม่ว่าจะงานหนักงานเบาอย่างเงี้ยคุณยายไม่เคยท้อเลยจ
ริงจ้ะขอสรุปว่าสู้ต่อไปกับไข่ตุ๋น อันนี้ขำๆนะขำๆ ก็จริงนะคุณยายไม่เคยท้อเลยใช่ไหมครับปิ่มแล้วปิ่มเคยท้อบ้างว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้ต้องเอาข้อคิดของคุณยายมาใช้เลยเราเคยลองอะไรแล้วไม่สำเร็จไหมหรือว่าคุณยายมาช่วยทำให้เราเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างนี้ไหมก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับงานมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงคุณยายอะค่ะปิ่มเป็นคนแบบเวลาใช้คำว่าไงดีอะเวลาเขาเป็นคนพูดไม่ได้เก่งนะคะคุณพ่อแต่เวลาที่ให้ทำอะไรเงี้ยปิ่มจะเป็นคนแบบแอคชั่นตืดแล้วก็จะเห็นแรงบันดาลใจของทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตปิ่มผ่านการกระทำตลอดเวลาเลยอย่างเช่นคราวที่หน้าตุ๋ยจากร้านชาติไทยอะค่ะเคยมาสอนปิ่มทำน้ำสลัดหลายๆสูตรซึ่งก็เกี่ยวเชื่อมโยงไปกับตาลาฟาร์มของเราที่คุณยายสามารถเรามีผักแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงดีปิ่มก็ได้เรียนรู้น้ำสลัดมาช่วยเชิดชูผักสดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วปิ่มก็จำมันนั้นมาแล้วก็ทำต่อไปโดยที่อาจจะไม่ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวถ้าเราไม่แบบไปถ่ายเก็บไว้ก็จะไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยแต่ปิ่มก็ใช้สิ่งเหล่านั้นในชีวิตประจำวันแล้วก็การทำงานของปิ่มตลอดเวลาอยากชวนกี้กับคุณพ่อเอได้ฟังเรื่องของงานตาลาเทเบิลที่เพิ่งผ่านไปซึ่งแบบพอคุณแอมพูดกำลังจะอยากแชร์เรื่องหนึ่งพอปิ่มพูดเรื่องว่าพอนึกถึงคุณยายใช่ไหมว่าไม่ว่าจะงานหนักงานเบาคุณยายก็ทำสำเร็จเนี่ยใช่ค่ะไม่เคยย่อท้อเนาะเราทำให้เรารีเฟกถึงงานตาลาเทเบิลของเราที่ผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่ไม่ง่ายงานหนึ่งเนาะแล้วเราก็ก็ต้องขอบคุณปิ่มมากเลยที่ก็เป็น good supporting unit มากๆที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็อะไรว่ามาอะไรเงี้ยแล้วเราจำโมเมนต์เราไม่รู้ปิ่มจำโมเมนต์นั้นได้ป่ะที่ทุกอย่างเสร็จจบหมดแล้วทุกคนทานอิ่มเปรมปีดากลับไปแบบทุกคนสถาปนิกเขาก็เดินไปทำอะไรของเขาไม่รู้แล้วเราก็เหมือนทุกคนไม่ได้คิดอะค่ะเพราะเอว่าแบบไอ้ของที่ขนขึ้นไปข้างบนนั้นจานชามที่เหลือทั้งหมดนั้นมันต้องมีใครสักคนเคลียร์ แล้วแบบโหมันเหนื่อยโฮกเลยนะแบบเที่ยงที่แบบแดดร้อนมากพี่จำได้เลยแล้วแบบทุกคนก็แบบดวงนี้ก็สวัสดีกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีเรากับปิ่มแล้วแบบเราเห็นหน้าปิ่มโมเมนต์นั้นรู้สึกว่าทั้งมวลนี้นึกว่าเอาเฮ้ยบอกเอาลืมไปมันไม่จบแค่นี้นี่มันต้องมี after มันมี after party ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแล้วบอกปิ่มบอกไม่เป็นไรปิ่มเดี๋ยวเราพักกินข้าวแป๊บนึงแล้วเราก็ว่ากันต่อแล้วสุดท้ายเราก็ทำมันนะพี่ปิ่มเรารู้สึกว่ามันก็เคลียร์ไปจนหมดแล้วมันก็มีคนที่อยู่มีครูแอมอยู่ช่วยเรามีเด็กๆอยู่ช่วยเราอย่างเงี้ยมันก็สำเร็จได้นะต้องเล่าโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะมีน้องคอยช่วยถ้าไม่ได้น้องๆ นี่คือแย่เหมือนกันนะ พี่ว่าเรียกนั่นน่ะอะไรนะแกกระจายกู้ภัยกู้ชีพด่วนเพราะว่าเห็นแล้วแบบโอ๊ยเป็นลมต้องเล่าภาพให้คุณพ่อเอฟังก่อนว่าเหมือนแบบถ้าใครไม่เคยไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช่ไหมคะมันจะเป็นเวิ้งเขาที่มีแบบเหมือนคล้ายๆหน้าผาชะง่อนผาที่อยู่ความมีความสูงจากพื้นดินแล้วทุกคนก็หอบเต็นท์ขึ้นไปหอบครัวขึ้นไปหอบจานชามขึ้นไปแล้วก็เสกสรรงานเชฟเทเบิลเสร็จปุ๊บอย่างสวยงามทุกคนไทยโลภอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณยายไว้ใจให้ทีมเด็กๆ เป็นคนทำโดยที่คุณยายก็ไม่ได้ต้องมายุ่งอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นงานครั้งแรกที่คุณยายแบบว่าปล่อยไปเถอะให้กับเด็กๆเหล่านี้ทำแล้วก็ปิ๋มกี้เองเลยเนี่ยค่ะก็เป็นแม่งานรุ่นใหม่ที่เราได้ทำอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ทำให้พวกเรามั่นใจแล้วก็ปิ่มมั่นใจขึ้นไหมคะกับการที่ต้องจัดงานอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจค่ะนี่เยี่ยมแค่นี้แหละแสดงว่าเป็นแบบแอคชั่นโอเรียนเต็ดเนี่ยชอบทำมากกว่าใช่ไหมพูดน้อยต่อยหนักเพราะงั้นใช่เป็นคนแนวนั้นค่ะแล้วสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะเราอยากจะทำให้ถึงไหนอ่ะปิ่มความคาดหวังหรือว่าเราเคยวางสิ่งเหล่านี้ไหมหรือว่าเราก็ไม่ได้วางเราทำทุกวันให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะเหมือนไม่ได้วางอะไรไว้มากมายอะค่ะเพราะว่า
ก่อนที่ตั้งแต่เรียนจบเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะช่วยงานคุณยายเนี่ยค่ะก็มีคำเดียวที่เรายึดเลยคือว่าจะกตัญญูกับยายให้ได้มากที่สุดค่ะครับแล้วหลอกหายแน่ๆแน่นอนเลยจะมีอะไรก็จะเป็นโอกาสที่เขาได้พูดเนาะแล้วเราคิดว่าตอนนี้เราทำได้อย่างเต็มที่อย่างสิเต็มที่ค่ะเต็มที่เต็มที่ดีมากครับฉันขอถามพี่กี้มีคำถามว่าแล้วจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงทาราสเทเบิลที่ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งปิ่มมองว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดกับประสบการณ์เนี่ยค่ะแล้วถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะเอามาแอพพลายกับอู่ข้าวอู่น้ำยังไงหนูอยากจะดึงเมนูบางเมนูอะค่ะเข้ามาอย่างเช่นยำแก่นตะวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ตลาดฟาร์มมีแก่นตะวันอยู่แล้วแล้วเราสามารถแอพพลายเป็นอาหารมังสวิรัติได้โดยที่เราไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ได้เดี๋ยวพี่เขียนสูตรให้เลยได้ค่ะค่ะดีค่ะอุ๊ยอยากจะถามคุณพ่อเอเลยค่ะในฐานะที่คุณพ่อเอเป็นเมนเทอร์ของกลุ่มสร้างรังปิ่มเนี่ยเป็นคนวัยทำงานพอดีเลยแล้วก็เราเห็นว่าปิ่มมีแพชชั่นในการที่จะทำอาหารให้กับอู่ข้าวอู่น้ำให้เติบโตต่อไปแล้วก็แอมเชื่อว่าคุณพ่อพอจะมีคำแนะนำไหมคะถ้าสมมติว่าทีมอย่างของปิ่มเนี่ยค่ะจะสร้างความเติบโตให้กับอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยเราควรทำยังไงกันดีคะก็ยังไม่ตอบโดยตรงนะถามปิ่มนี่มาแล้วอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นล่ะอะไรเป็นสิ่งที่เราใช้พลังงานของเราทุกวันเนาะเราคาดหวังอะไรจากมันไหมหรือว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรคือคำตอบของปิ่มมาคำตอบปิ่มคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าไม่อยากคาดหวังเยอะเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเยอะแล้วเราทำไม่สำเร็จอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่สบายใจอะค่ะคือก็จะทำแต่ละวันทุกวันให้มันดีครับแต่ถ้าเรามองคุณยายเนาะคุณยายก็จะแบบมีอยู่กับปัจจุบันอ่ะแล้วก็เห็นคุณยายท่านทำให้เราดูนะแต่คุณยายก็จะมีไอเดียที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อประโยชน์คนอื่นเยอะใช่ไหมครับเราก็คงไม่ได้เจอกันถ้าวันนั้นเนี่ยคุณยายไม่แบบพยายามที่จะทำแล้ววันหนึ่งเราก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันนะปิ่มมองภาพอย่างนั้นยังไงถ้าสมมติปิ่มแบบนั่งทำแมชชีนไปอีก5ปีจากนี้เนาะแล้วไปที่อู่ข้าวอู่น้ำเราอ่ะเราอยากเห็นภาพอะไรมันเกิดขึ้นนะครับอนาคตใช่ไหมคะไม่ชีไปในอนาคตนะคะครับอนาคตค่ะปิ่มอยากเห็นอู่ข้าวอู่น้ำมีเมนูหลากหลายขึ้นแล้วก็อยากเห็นคนทำงานในนั้นทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็คืออยากให้ร้านมันดูเขาเรียกว่าวันอนาคตคือร้านมันดูมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาดูดีมีอาหารแบบน่าทานหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะมีเมนูหลากหลายที่ไม่ใช่แบบเมนูเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปิ่มแต่ปิ่มก็ไม่ได้เก่งขนาดที่คิดเมนูแปลกใหม่ขึ้นมาอันนี้คือปิ่มไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าปิ่มคิดว่าถ้าคุณยายจ๋าอยู่ใกล้ๆเราเนาะยายจ๋าจะให้คำแนะนำยังไงเพื่อให้ปิ่มเนี่ยสร้างสิ่งที่เรามองในอนาคตมันสำเร็จจริงๆเพราะวันนี้มันยังไม่เกิดถูกไหมเมื่อกี้ได้ยินว่ามีคนมามากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นคนมีความสุขมากขึ้นแล้วเราจะทำยังไงล่ะว่าสเต็ปแรกของเราจะต้องทำยังไงถ้าคุณยายอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจะบอกอะไรคุณยายก็จะทำถ้าคุณยายอยู่ใกล้ๆก็จะบอกว่าหนูจะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะคุณยายหนูจะพยายามคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาถึงแม้มันจะยากสำหรับหนูก็ตามอ๋อ
น่ารักมีคำหนึ่งปิ่มพี่ว่าพี่ยมเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับปิ่มแล้วคุณยายอ่ะเคยบอกไว้หนึ่งคำก็คือว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่เราไม่ถนัดคนเดียวแต่เรามีเพื่อนเรามีกัลยาณมิตรปิ่มอาจจะแบบทำความฝันสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้โดยที่ปิ่มมีเพื่อนหรือพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหันซ้ายหันขวาแล้วก็มาประกอบร่างกันเออเนี่ยพอพี่ยำได้ฟังคำคุณยายแต่ละพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมล่ะอุตส่าห์รับงานมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอหันไปเห็นเพื่อนอ่ะมันทำให้ทุกอย่างมันได้ถูกแผ่กระจายไปแล้วก็เราสามารถทำสิ่งนั้นสำเร็จได้โดยที่เรามีเพื่อนแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไปอยู่ข้างหน้าก็ได้ปิ่มคุณพี่คิดว่านี่อาจจะเป็นอันหนึ่งที่แชร์กันเนาะคุณพ่อว่าไงดีคะเห็นด้วยกับครูแอมนะเราเห็นด้วยกับที่แอมพูดนะเพราะเรารู้สึกว่าของบางอย่างเราคิดว่าอย่างเราเองอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราอย่างตัวกี้ก็มีโอกาสทำงานกับแอมอยู่บ่อยครั้งเนาะเราอาจจะมีความคิดบางอย่างหรือมีไอเดียบางอย่างที่เราไม่สามารถทำให้เป็นชิ้นเป็นอันได้เราบางทีเราก็นึกถึงใครไม่ออกเราก็ต้องโทรหาครูแอมแล้วก็จะมีครูแอมที่เหมือนมาช่วยมันเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะบางทีเราอาจจะไม่สามารถทำด้วยนี่แหละอย่างที่ครูแอมพูดอ่ะเราว่าบางทีเรามีกัลยาณมิตรไว้เพื่อที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าปิ่มน่าจะรู้จักคุณยายดีเนอะคุณยายเป็นคนที่ให้โอกาสคนทุกคนเลยนะนะครับปิ่มว่าคุณยายให้โอกาสปิ่มป่ะให้ค่ะให้มากมากเลยยังไงครับโอกาสไหนที่คุณยายให้จริงๆกับเราคุณยายให้โอกาสทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรคุณยายไม่เคยห้ามขอแค่เราตั้งใจที่จะทำมันสำหรับที่ปิ่มรับรู้นะคะคือไม่ว่าเราลูกหลานทุกคนนะคะไม่ว่าลูกหลานทุกคนจะทำอะไรอ่ะคุณยายก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดเช่นมีเช่นไหมเช่นสมมติว่าอย่างปิ่มเนี่ยค่ะปิ่มจะขอเคยขอโอกาสคุณยายไปเรียนทำอาหารที่ดุสิตสวนดุสิตธานีอะค่ะคุณยายก็ไม่เคยห้ามคุณยายก็ให้โอกาสปิ่มไปเรียนรู้การทำอาหารจากสวนดุสิตมาหรือไม่แม้แต่ว่าเราจะทำการต้อนรับทำอาหารแขกนานาชาติอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ว่าเราจะทำเมนูอะไรลงเมนูอะไรคุณยายก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดว่าแบบนี้ดีแล้วแบบนี้ปรับนิดนึงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือง่ายคือคุณยายให้โอกาสทุกอย่างอ่ะแล้วคุณยายเคยดุปิ่มไหมคะดุค่ะก็กลัวคุณยายอยู่ดุเรื่องไหนล่ะแล้วเราโกรธไหมอ่ะถ้าถามจริงหรือว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นไม่เคยโกรธคุณยายค่ะแต่ว่าแค่กลัวเฉยแล้วรู้สาเหตุที่คุณยายดุไหมก็รู้ค่ะตอนที่เราผิดเราก็รู้บางทีเราเหมือนอาจจะถ้าเรื่องอาหารมดว่าเราทำอาหารหรือว่าทำอะไรไปแล้วมันดูไม่เรียบร้อยมันดูไม่สะอาดมันดูไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะคุณยายก็ไม่ได้เชิงว่าดุแต่ว่าคือสอนเราอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วถ้าถามถึงความภูมิใจของเราอะที่ทำงานกับคุณยายมาเนาะทำตั้งแต่เด็กเลยอยู่เสถียรมาแล้วก็อยู่เข้าอู่น้ำเนี่ยนะอะไรคือความภูมิใจของเรามากที่สุดเลยที่ได้แบบอยู่ตรงนี้อะปิ่มว่าการที่ปิ่มได้อยู่ที่เสถียรธรรมนี่แหละค่ะปิ่มว่าปิ่มภูมิใจที่สุดแล้วเพราะว่าคือเราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ที่เสถียรเนี่ยแล้วเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะมีโอกาสได้เรียนจบปริญญาตรีไหมเราจะมีโอกาสได้เจอเชฟต่างๆหรือว่าคุณครูทุกท่านที่เข้ามาสอนงานเราไหมหรือว่ามาเรียนรู้กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแต่เรารู้แค่ว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยบ้านของเราเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วค่ะ
ปิ่มคิดว่าปิ่มจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งที่ปิ่มได้เจอเนี่ยมันส่งต่อไปที่น้องๆรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาช่วยปิ่มด้วยเพราะตอนนี้ปิ่มก็เหมือนจะเป็นรุ่นพี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราจะสร้างแล้วก็มีส่วนช่วยยังไงให้มันเติบโตแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยในอนาคตอ่ะก็คงส่งต่อในงานที่เราดูแลนี่แหละค่ะก็คือจะพูดยังไงดีอ่ะก็คือทำให้ดีที่สุดว่างั้นเถอะค่ะก็น้องๆครับเจออะไรครับค่ะก็ทำให้ดีที่สุดนะคะหนูก็พูดไม่เป็นน่ะไม่เป็นไรเราถือว่ามาคุยกันเนาะใช้ใจนะหลายคนเนาะอาจจะไม่ได้ยินคำพูดจากปิ่มนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ปิ่มมีกับคุณยายแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนอะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วนะครับครูแอมเชฟกี้สัมผัสได้ใช่ไหมครับน่าจะได้อยู่แล้วใช่ใช่คือเกิดได้ใช่เพราะทำงานกับปิ่มมาก็ปิ่มก็ไม่เคยย่อท้อแล้วก็รู้แหละว่าทั้งรักแล้วก็กตัญญูคุณยายค่ะมีอันหนึ่งที่แอมเคยเห็นแบบว่าคำสอนของคุณยายอันนี้จะอยู่ในทุกๆคนในที่เสถียรธรรมสถานเลยแต่ว่าคนข้างนอกจะไม่ค่อยเคยเห็นก็คือไม่มีอะไรที่ไม่มีไม่ดีไม่ได้ซึ่งพอเป็นปิ่มเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าทุกอย่างมันสามารถมีได้ค่ะคุณพ่อที่เราคิดว่าเอ๊ะเราจะไม่มีเราก็แบบปิ่มก็ได้ค่ะเนี่ยเขาจะทำหน้านิ่งๆใช่ไหมคะให้ดูตามภาพโปรไฟล์แล้วเขาจะทำหน้าอย่างนั้นไม่ยิ้มเลยแล้วก็แบบได้ค่ะแล้วก็เงียบสตันไปแป๊บนึงแล้วก็แบบแล้วก็เมื่อก่อนจะไม่เข้าใจว่านี่ปิ่มโอเคหรือเปล่าหรือปิ่มโกรธเล่าหรืออะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังเราจะรู้ว่าอ๋อน้องทำได้จริงๆแล้วก็น้องก็ไปพยายามทำให้ได้ในวิถีทางของน้องเราก็รู้สึกว่าโอเคการรับคำของน้องหรือว่าคนที่เสถียรเนี่ยคือเหมือนแบบเราสามารถมั่นใจแล้วก็วางใจได้เลยอะค่ะคุณพ่อครับผมก็ดีนะเหมือนกับปิ่มเขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาอะแล้วเป็นคนที่แบบตั้งใจทำมากกว่าที่จะใช้เวลาในการพูดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ก็สัมผัสได้นะครับจากเวลาที่ดีกับปิ่มเห็นบอกว่าร้านเนี่ยขายดีขนาดที่ว่าส่งตามแกร็บกับไลน์ได้เลยเหรออ๋อใช่ค่ะตอนนี้ก็มีส่งแบบออนไลน์อะค่ะแต่ช่วงจะดีตอนช่วงที่ยังไม่ได้เปิดบ้านนะคะเพราะว่าพอเปิดบ้านแล้วอย่างเงี้ยคนข้างนอกเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วอะค่ะเขาก็อยากเข้ามาแบบมานั่งสมาธิมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาสงบจิตสงบใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลือกที่จะขอเข้ามาเองแล้วก็มาทานอาหารที่นี่มากกว่าที่จะออนไลน์กลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอยู่เสถียรมานานเนอะเราคิดว่าเรื่องของการแบบนั่งภาวนาสงบจิตสงบใจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างอ่ะอยากถามมุมมองของปิ่มมากเลยปิ่มว่ามันมีความสำคัญมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเวลาเราทุกข์ใจอะไรเงี้ยแค่เราได้มาเจอบรรยากาศสถานที่ที่ร่มรื่นเย็นตามีแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะปิ่มว่าคนที่ทุกมาเนี่ยเขาก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นถึงแม้เราจะไม่ได้ช่วยอะไรเขามากมายอะค่ะเหมือนแค่เหมือนถ้าเขามีปัญหามาอย่างเงี้ยแค่เราเข้าไปทักทายยิ้มให้อะไรเงี้ยนะว่าเขาก็น่าจะโอเคแล้วนะคะแล้วเราคิดว่างานที่เราทำอะมันมีส่วนช่วยที่ทำให้เขาแบบรู้สึกสบายะแล้วก็มีความสุขในการที่มาเสถียรไหมปิ่มนี่ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะคิดเลยว่าอาหารมังสวิรัติจะต้องจืดไม่มีรสชาติไม่อร่อยแต่พอเขาได้ลองทานแล้วเนี่ยเกือบทุกท่านเลยค่ะก็จะมีคำชมว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะอร่อยขนาดนี้เพราะว่าพี่ไปกินมังสวิรัติมาหลายที่มากพี่ว่าที่เสถียรทำนี่อร่อยมากเลยนะอย่างเงี้ยค่ะจะมีลูกค้าพูดอยู่รู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาทานอาหารที่เราอะค่ะซึ่งเราก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความสุขเหล่านั้นให้เกิดขึ้นถูกไหมใช่ค่ะครับ
แล้วตรงนี้ได้เคยคุยกับคุณยายไหมคุณยายคอมเมนต์ในเรื่องแบบนี้ยังไงในเรื่องงานที่เราทำอันจริงๆหนูไม่ค่อยได้คุยกับคุณยายค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยจะกล้าเข้าไปหาคุณยายเท่าไหร่เพราะหนูกลัว แล้วถ้านะขอถามคำถามต่อนะครับคือแอมกับคุณกี้นะแล้วถ้าคุณยายฟังอยู่ตอนนี้ปิ๋มจะบอกอะไรคุณยายครับโอ้ยน้องให้อีกเดียวอ่ะ คิดก่อนลูกคิดก่อนสามารถพูดได้เสียงสั่นเครือได้จะปิ่มพี่ว่าคุณยายคงอยากฟังอาจจะเป็นวาระที่สำคัญนะเสียงเป็นเรื่องรองนะความในใจเป็นเรื่องหลักมากกว่าเป็นการฆ่าเวลาแล้วกันนะคุยแอมแล้วก็คุณกี้นะเราจริงๆเราก็อยากจะคุยกับคนในเสถียรธรรมสถานที่เห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเหมือนกับว่าแพลตฟอร์มกลางใช่ไหมครับที่ได้แสดงความในใจได้แบบพูดอะไรบ้างนะเผื่อแบบโอเคยายมาได้ฟังเปิดคลับเฮ้าส์ทีหลังอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเราก็ได้กตัญญูครูบาอาจารย์คนที่เรารักแล้วอ่ะค่ะก็คงไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากว่าก็รักยายค่ะรักแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสทำกล้วยบวชชีให้คุณยายทานคุณยายก็บอกว่าอร่อยสาธุอนุโมทนาจ้าค่ะก็รักคุณยายค่ะรักมากจะรักเลยพูดน้อยแต่แสดง แต่พูดด้วยเขาเรียกอะไรพูดด้วยการกระทำเนาะน้องปิ่มเนาะใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงใช่ค่ะต้องฝากปิ่มเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก็จะฝากเราเข้าเสถียรไม่ได้บ่อยแต่ปิ่มเป็นคนที่ทำกับข้าวแล้วทำอาหารให้คุณยายก็ฝากโดบขึ้นมาเลยนะจ๊ะปิ่มกับแจกอาหารไปมาใช้ช่วงนี้เป็นช่วงครีเอทีฟครับผมนั้นปิ่มก็ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณยายด้วยใช่ไหมจัดหาอาหารที่เหมาะสมเป็นตัวสำรองแล้วกันค่ะเพราะว่าก็จะมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ดูแลอาหารคุณยายอยู่พอดีตอนนี้ท่านไม่อยู่หนูก็เลยมาช่วยดูแลนิดหน่อยอันไหนที่พอจะทำให้คุณยายทานได้ก็ทำค่ะมีอะไรถามพี่ได้นะหลังไม้ได้นะได้ค่ะถามว่าเด็กกี้มีอะไรแนะนำไหมเนี่ยจากประสบการณ์ก็กี้คิดว่าเป็น supporting unit ให้น้องดีกว่าค่ะก็เราคิดว่าเราอยู่ตรงนี้แหละถ้าปิ่มต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็ยินดีค่ะก็ยินดีครับมีอะไรอยากจะแนะนำรุ่นน้องไหมครับการทำอาหารเนี่ยบางทีมันก็มีความทุกข์เหมือนกันใช่ไหมครับมีไหมหรือว่าถ้าเราวางใจเป็นกี้ไม่มีเลยอ่ะเพราะว่าสำหรับกี้การทำอาหารมันเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนเทอราปีเราค่ะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นแฮปปี้เอ็กซ์เคปโซนของเราแบบว่าเวลาทำกับข้าวจะมีความสุขก็สำหรับกี้ไม่ค่อยมันจะมีบ้างในบางทีที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะตั้งใจทำแบบอย่างให้มันออกมาแบบนี้แต่มันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราอยู่ในครัวเราจะมีความสุขมากแล้วน้องปิ่มมีความสุขไหมเวลาอยู่ในครัวปิ่มมีความสุขสำหรับการที่เป็นผู้ช่วยนะคะแต่เป็นผู้นำปิ่มจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะปิ่มไม่มีความเป็นผู้นำทำไมถึงบอกตัวเองอย่างนั้นล่ะไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกไม่รู้พอเราไปอยู่ในขั้นที่ต้องนำคนอื่นอะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยอะค่ะเรารู้สึกเหนื่อยอะหนูก็เลยชอบที่แบบว่าคอยช่วยดีกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะพี่ว่าเหนื่อยกว่าอีกแต่เมื่อกี้ปิ่มบอกว่าอยู่กับปัจจุบันไงแล้วเราก็มีความสุขแต่ทำไมต้องเป็นอะไรต้องเป็นผู้นำหรือว่าต้องเป็นผู้ตามหรือว่าจริงๆแล้วมันก็อดไม่ได้ที่ต้องแบบนั้นใช่ค่ะมันก็อดไม่ได้แต่พอถ้ามันถึงเวลาที่มันต้องอยู่ขั้นที่เป็นผู้นำเนี่ยมันก็ต้องทำค่ะมันทำได้แหละหนูทำได้แต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูแค่ไม่ค่อยถูกฉลกกับการเป็นผู้นำสักเท่าไหร่
ในความรู้สึกหนูเองอะแต่คนอาจจะมองว่าหนูเป็นผู้นำได้ก็ได้แต่ว่าสำหรับตัวหนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบกับการที่เป็นคนนำอะค่ะครับแล้วถ้าน้องปิ่มอะมองคุณยายอะน้องปิ่มเห็นคุณยายในฐานะผู้นำไหมใช่เห็นชัดเจนเลยยังไงครับที่เราเห็นคุณยายมาตลอดเนี่ยคุณยายเก่งคุณยายเก่งทุกอย่างแล้วน้องปิ่มได้เรียนรู้อะไรจากการมองคุณยายบ้างคะแบบวิธีอาจจะเป็นแนวทางที่คุณยายใช้แล้วทำให้เราได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมการทำงานของคุณยายนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณยายทำอะไรคุณยายเต็มที่กับทุกงานที่คุณยายลงอะค่ะไม่ว่าคุณยายจะพาเราทำอะไรอะคุณยายจะเป็นผู้นำเราทำหนูว่าคุณยายเก่งมากในมุมมองของเราอะเราอยากให้เสถียรไปถึงไหนหรอแล้วสร้างประโยชน์อะไรบ้างครับในอนาคตอะน้องปิ่นเอาจริงๆคือตอนนี้หนูก็ยังนึกไม่ออกว่าอนาคตเสถียรจะเป็นยังไงอะค่ะอันนี้พูดตรงๆเลยแล้วเราอยากให้เป็นยังไงถ้าสมมติเราแบบสามารถมีส่วนในการสร้างให้มันเกิดขึ้นได้เราก็อยากให้มันมียังคงความเป็นเสถียรธรรมสถานแบบนี้ค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือพี่ป้าน้าอาทุกคนอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนปัจจุบันเนี้ยมีความกตัญญูกับคุณยายแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งพิเศษจริงๆเนอะที่เราได้เห็นจากเสถียรธรรมสถานใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วปิ่มจะช่วยน้องๆรุ่นใหม่ยังไงอ่ะให้เขาเติบโตมาและได้เห็นภาพเนี้ยให้เขาแบบมีความกตัญญูกับเสถียรธรรมสถานเองแล้วก็คุณยายแล้วก็สังคมโดยรวมอ่ะเราจะมีบทบาทช่วยตรงนั้นได้ยังไงอ่ะปิ่มก็คงจะทำให้เขาดูอะค่ะก็คงจะไม่ได้ไปบอกหรือว่าอะไรมากมายแต่ทำให้เขาเห็นว่าเราทำแบบเนี้ยคือสิ่งที่ดีเรากตัญญูกับทุกคนที่นี่หรือบุคคลที่เข้ามาในเสถียรเราปฏิบัติกับเขาแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณยายสอนคือคนข้างหน้าคือคนพิเศษสำหรับเราอะค่ะหนูว่าถ้าน้องๆเข้าใจคำนี้หนูว่าน้องๆก็สามารถที่จะต่อยอดขึ้นไปได้ครับดีจังเลยนะครับจริงอ่ะมีคำถามนึงอ่ะชอบมากเลยที่คุณแอมถามพ่อสมชายรอบที่แล้วเนาะก็คือคุณแอมถามว่าแล้วถ้าสักวันนึงเราต้องอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่ฟังว่าคุณยายจ๋าเป็นใครทำอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยน้องปิ่มจะพูดยังไงครับถ้าคุณยายจ๋าคือคุณยายจ๋าคือผู้หญิงที่ทำงานเก่งคนหนึ่งแล้วก็คงจะบอกกับรุ่นน้องหลายๆคนก็คือมันผู้หญิงที่ทำงานเก่งเป็นคนใจดีก็คงพูดถึงงานที่คุณยายทำอะค่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะอธิบายไม่ถูกอะได้ค่ะรู้สึกว่าไม่อยากแกล้งน้องนะเดี๋ยวน้องจะร้องไห้ไปแอมกับคุณกี้คุยกับน้องปิ่มต่อได้ชอบเวลาที่แบบนึกหน้าออกเลยว่าถ้าแบบกูถามอะไรหนูสตันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็นึกออกว่าถ้าเราแบบลองให้เวลาน้องเราก็จะมีภาพของเขาที่มีความประทับใจกับคุณยายจ๋าเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะแบบอุ้ยยายกำลังมายายต้องเดินมาทางนี้แล้วปิ่มก็จะรู้สึกว่าเออต้องแบบเออรับยายยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็น
เหมือนเรื่องราวเหล่านี้ค่ะได้แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของปิ่มแล้วก็ชาวเสถียรแล้วก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันจะผุดขึ้นมาตามสถานการณ์เนาะเช่นสมมติว่าถ้าเป็นถึงวันสำคัญเราก็จะนึกภาพที่โอเคทุกคนต้องเตรียมใส่บาตรแล้วคุณยายจะต้องเดินมารับบาตรจากทุกๆคนเนี่ยเราก็จะนึกภาพนั้นออกแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ร่วมกันก็จะแบบก็เหมือนตักบาตรธรรมดาสินะทำไมหรออะไรเงี้ยแต่พวกเราจะรู้สึกว่านี่คือความสุขมากเลยที่แบบเด็กๆจะต้องไปหิ้วกระจาดมาเพราะจะเตรียมมาขนของคนที่มาตักบาตรคุณยายแล้วคุณยายก็จะหนักมากบอกว่าโอ้ให้ใส่บาตรแม่ชีข้างหลังเถิดอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วเราก็จะแบบเหมือนชอบเทของเนอะชอบเทของแบบแบบว่าเอาไปเก็บแล้วให้หลังครัวแล้วก็ไปแยกของกันแล้วก็คุณยายก็จะมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของการให้ซึ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าปิ่มคงมีเรื่องเล่าแยะๆมากมายให้กับคนรุ่นหลังฟังก็ไม่รู้จะบอกอะไรกับปิ่มดีแต่บอกว่าพี่แอมกับพี่กี้แล้วก็ทีมเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นทีมให้ปิ่มทำไปตามความฝันที่ปิ่มอยากจะเห็นอู่ข้าวอู่น้ำในอนาคตเป็นยังไงต่อไปก็ใช้พวกเรามานะคะพวกเราเป็นทีมอาสาสมัครนะคะได้ค่ะครับงั้นแอบถามคุยแอมลองพูดอะไรถึงน้องปิ่มหน่อยสิในมุมของคุยแอมก็โอ้โหโปรโมทเยอะมากเลยนะครับใน Clubhouse Working Team ของเราทีมคณะทำงานอันนี้ขออนุญาตให้พูดออกสื่อคุยแอมก็ไม่ค่อยอยากพูดเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็เลยจับคนไม่ค่อยอยากพูด2คนมาออกรายการพร้อมกันครับอยากจะสื่อเดี๋ยวจะบอกอะไรถึงน้องปิ่มไหมครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณยายปั้นเด็กมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คุณยายให้โอกาสในการที่เด็กแต่ละคนเติบโตมาเป็นตัวของตัวเองก็จะมีเด็กหลายเจเนเรชันเลยที่อย่างน้องปิ่มเนี่ยจากเราเห็นปิ่มจากแบบเด็กตัวเล็กๆไปโรงเรียนแล้วเข้ามหาลัยแล้วแล้ววันนี้เขามาดูแลอู่ข้าวอู่น้ำเรารู้สึกว่านี่คือการเติบโตของปิ่มอันนึงที่ขนาดพี่แอมเป็นคนไกลๆยังชื่นใจขนาดนี้เลยแล้วก็ถ้าพี่แอมเป็นคุณยายจ๋าพี่รู้สึกว่าโหชื่นใจจังที่เห็นปิ่มแบบเป็นแบบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็คงจะชื่นใจเหมือนที่คุณยายเห็นพ่อสงสัยอีกทีหนึ่งถ้าคุณยายจะรู้ว่าปิ่มจะรอดได้จากการไม่ทุกข์ในอนาคตได้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบการบ้านของแต่ละคนที่คุณยายน่าจะฝากไว้ทุกคนว่าคุณยายจะแบบสบายใจถ้าปิ่มโตขึ้นแล้วปิ่มจะทำงานได้อย่างไม่ทุกข์แต่ว่าพวกเราจะเป็นทีมซัพพอร์ตให้ปิ่มไม่ว่าปิ่มจะทำอะไรไปถึงฝั่งฝันคุณพ่อเองค่ะอยากจะชวนให้ทุกท่านได้ฟังอาทิตย์ต่อไปเพราะว่าซีรีส์ของ Clubhouse ที่แบบเดี๋ยวเราชวนกันฟังคราวหน้าค่ะจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่คุณยายเพาะไว้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้องปิ่มหรือว่าเด็กๆท่านอื่นที่ตอนนี้เติบโตไปแล้วค่ะบางคนแบบไปทำหนังเป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาฟังว่าคุณยายใช้เวลาอดทนในการรอคอยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันสักเมล็ดเลยถึงแบบ20กว่าปีเลยค่ะคุณพ่อครับผมอยากฟังแล้วครับผมก็เด็กๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่คุณยายใช้แรงกายแรงใจช่วยกันสร้างขึ้นมาก็จะมาพูดคุยกับเราใช่ไหมครับคุณแอนใช่ค่ะในอาทิตย์ต่อๆไปแล้วก็เราก็อาจจะมีพี่ๆอย่างพี่กี้หรืออะไรเงี้ยค่ะที่เคยเห็นเด็กๆตั้งแต่แบบเป็นตัวเล็กๆแล้วก็จนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยมาช่วยกันซัพพอร์ตว่าเอ๊ะเด็กๆอาจจะยังแบบไม่รู้จะเล่าแบบยังไงแต่ว่าเด็กๆเหล่านั้นก็จะมีความเป็นแก่นที่คุณยายจ๋าบ่มเพาะไว้ในใจเนี่ยมาเล่าให้ทุกๆคนฟังได้อย่างแน่นอนเลยค่ะดีเลยครับนั่นก็จะรอฟังนะคลับเฮาส์ทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องกลับมาปิ่มครับยังไม่จบอยากจะให้ปิ่มช่วยกล่าวจบให้เราเนอะว่าอยากจะพูดอะไรใช่ไหมถึงกับคุณยายหรือว่ากับใครก็ได้นะครับเพราะวันนี้เรามีโอกาสได้มาคุยกันที่คลับเฮาส์แล้วก็เสียงของปิ่มก็จะโดนบันทึกไว้ใน YouTube เอ่ยใน Facebook เอ่ยก็จะตามอ่านได้แล้วล่ะนะครับตามฟังได้ด้วยนะครับอันนี้คำถามก็คือเราอยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมครับพ่อหนูพูดไม่เป็นน่ะทำไมถึงพูดไม่เป็นน่ะโคชมากเลยน้องติ่มลองพูดพูดเหมือนพูดกับคาดพูดกับพี่ๆเพื่อนๆน่ะสบายๆเราไปคาดหวังเรื่องคนฟังเราไม่ต้องสนใจคนฟังได้ไหมเราก็แค่พูดมันมีคำถามมาเราก็พูดไปแค่นั้นเองว่าเราอยากจะพูดอะไรไหมก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นครูให้กับปิ่มได้เรียนรู้งานหลายๆอย่างค่ะประมาณนี้เนอะในนั้นวันนี้ก็ได้เห็นความรักนะครับแล้วก็ความกตัญญูของน้องปิ่มนะครับซึ่ง
ป็นตัวหลักในอู่ข้าวอู่น้ำนะแล้วเดี๋ยวก็จะขอไปชิมอาหารจานเด็ดนะครับสามเมนนะครับคงจะได้ตามไปชิมเร็วๆนี้ครับโอเคคุณแอมกับคุณกี้มีอะไรอยากจะเสิร์ฟไหมครับไม่มีค่ะรอฟังเมล็ดพันธุ์ทุกๆอาทิตย์ต่อไปค่ะคุณพ่อค่ะครับของแอมก็จะไม่มีอะไรนอกจากตอนนี้เสถียรธรรมสถานของเราเปิดแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมก็สามารถสมัครเข้ามาได้แล้วก็ทุกๆศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาเดินเล่นมาพักค้างในวิถีชีวิตแห่งสติร่วมกันกับพวกเราได้แล้วค่ะคุณพ่อครับแล้วก็คณะทำงานก็ขยันขันแข็งนะครับดูแล้วก็น่าชื่นชมนะแต่ละคนก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำตามศักยภาพแล้วก็พลังที่พวกเรามีกันนะครับแล้วก็มีความคิดใหม่ๆหลายอย่างเลยซึ่งจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความห่วงใยแล้วก็ทำให้สุขภาพของคุณยายจ๋าเป็นที่รักของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะส่วนจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเมื่อพร้อมเราจะมาเล่าข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกท่านฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ Clubhouse ก็เดินทางมาในช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องปิ่นนะครับที่ชื่นชมความกล้าของน้องนะที่ออกมาจากความกลัวแล้วก็ความไม่ถนัดนะครับแล้วก็มาเปิดใจแสดงถึงความกตัญญูให้ทุกคนรับทราบนะถึงแม้ว่าตอนช่วงเราก็รู้ว่าน้องปิ่นเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่นะครับแต่ก็ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงข้อความข้างในบางทีก็ไม่ต้องพูดออกมาแล้วก็เข้าใจเลยนะครับก็ขอบคุณครูแอมที่ช่วยเชิญน้องปิ่มมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณกี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา18:00 น.นะครับค่ะขอบคุณค่ะพ่อเอค่ะธรรมะสวัสดีครับลาทุกท่านครับค่ะธรรมะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับน้องปิ่มครับผมสวัสดีค่ะพ่อเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลึกๆเลยนะครับเผื่อคุณยายจะสัมผัสเรื่องของความรักแล้วก็ความกตัญญูของพวกเราได้นะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านครับลาแล้วครับสวัสดีครับ